ลังงานสามารถเปลี่ยนรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้และไม่สามารถจะทำให้สูญสลายไปได้เว้นแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบของพลังงานในรูปอื่นเช่นเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นต้นพลังงานคือความสามารถในการทำงานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งผลการกระทำของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่พลังงานสามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้เช่นพลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้แก่การต้มน้ำหม้อหุงข้าวเครื่องปิ้งขนมปังและพลังงานมีหน่วยเป็นจูลกฎของพลังงานกฎข้อที่1พลังงานไม่อาจสูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ได้แต่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้หรือสามารถไหลจากที่ที่มีพลังงานสูงไปสู่ที่ที่มีพลังงานต่ำกว่าได้กฎข้อที่2การเปลี่ยนแปลงรูปหรือการไหลถ่ายเทพลังงานในระบบใดก็ตามย่อมทำให้เกิดการฟุ้งกระจายไร้ระเบียบขึ้นเสมอกฎข้อที่3ไม่มีกระบวนการใดหรือสิ่งใดที่ทำให้อุณหภูมิของระบบใดๆลดลงเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์ได้ประเภทของพลังงานพลังงานจลเป็นพลังงานที่อยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีสูตรคือ e ห้อยด้วย k เท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย m v กำลัง2โดยที่ m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ v เป็นความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที